ชีวิตประจำวันน่าเบื่อน่าเบื่อมันก็แบบนี้แหละสวัสดีครับผมชื่อธามชีวิตผมก็เหมือนนักเรียนมัธยมธรรมดาทั่วไปที่ใช้เวลาส่วนใหญ่ในชีวิตไปกับการเรียนเลิกเรียนก็ไปเรียนพิเศษชีวิตของผมมันธรรมดาจนถึงวันนั้นวันที่คนคนหนึ่งเข้ามาทำให้โลกของผมมีชีวิตชีวาขึ้นอย่างไม่เคยเป็นมาก่อนแค่เพียงเอื้อมมือแต่มันคือแสนไกลยิ่งเธอเป็นเหมือนเพื่อนสนิทยิ่งมีความสุขที่ไปถ้ารู้ถึงจิตแม่จะไม่รู้ใช่ครับเธอชื่อน้ำผมสนิทกับเธอที่สุดและผมชอบเธอแต่ติดที่ว่าเธอมีแฟนแล้วเป็นเพื่อนกันก็ดีอยู่แล้วเนาะก็ดีอยู่แล้วพูดแต่เรื่องของเกือบแล้วนะเธอไม่ต้องเอ่ยชื่อมันมาได้ไหมเขาขี้เดียดเธอชอบโกหกเราไปโดดที่แถวแดนเลยจะขอโทษที่ต้องมาสอนเราในชีวิตของเธอมึงก็เลิกจะไปเลยดิถึงแม้วันนี้เธอจะไม่มีใครในหัวใจถึงแม้ระยะห่างระหว่างเราจะน้อยลงกว่าเดิมแต่มันก็ไม่ได้ทำให้ความรู้สึกของเราสองคนใกล้ชิดกันมากขึ้นเลยไม่มีคณิตกับฟิสิกส์พวกคุณทำไม่ได้แน่เลยอ่ะทำไมทำไม่เป็นเลยอ่ะคุณนอนตลอดเลยเนี่ยค่ะอ้าวแล้วที่เรียนพิเศษมาเรียนพิเศษก็ไม่ค่อยได้ไปมึงได้ไงพี่ฟังเป็นมาหกอ๋อเหรอได้หนึ่งพวกมันได้ยินแต่ถ้าเราพูดความแล้วก็ไม่เคยคิดจะพบเพื่อนได้เพื่อนกันก็ดีก็ดีเป็นเพื่อนกันก็ดีอยู่แล้วเนาะก็ดีอยู่แล้วได้น้ำกับน้องเขาเรียกความสุขเลยเนาะน้องน้ำมาด้วยแล้วตอนพี่ก่อนพี่ต้องผ่านอะไรหลักฐานก็ขาดหนูไม่ใช่แบบนั้นนี่พี่ตั้งใจเอาให้น้องแล้วเนี่ยถ้าพี่เป็นแบบเนี้ยก็เลิกกันไปเลยดีกว่าไม่เป็นไรวะกูเพิ่งเลิกกับพี่ฟังมาอีกแล้วมีนะแล้วมึงลองคุยกับพี่เขาดีๆก่อนไหมไม่ต้องเครียดนะเว้ยเสาร์ที่นี้กูเลี้ยงหนังเขาปะแบบนี้ก็ดีแล้วแหละสำหรับเพื่อนคนหนึ่งThank you.
แล้วผมก็ต้องเริ่มคนใหม่ฮัลโหลมีอะไรบ้างเดี๋ยวรีบไปอย่าเป็นอะไรไปเลยนะเมื่อกี้เธอขออะไรขอกลับก่อนนะเฮ้ยเป็นไรวะมึงกูเป็นเมย์นะอ้าวเรียกกูมาแค่นี้เหรออืมก็กูอยากกินมะม่วงเออกูไปซื้อให้อืมแบบนี้ก็ดีแล้วแหละฝันไปหรือเปล่านะมันก็ไม่เห็นหน้าไปห้องนู้นไปห้องเราติวเตอร์ลองหันไปดิไปถ่ายอยู่เออไปถ่ายอยู่ห้องนู้นบอกเพลงก่อนไม่ได้มั้ยไม่ต้องบอกเพลงไงคือถ้าเกิดกูเคาะแล้วจะบอกเพลงชิ้นเกียรติเป็นเขาทำไม่ได้เขาทำหนูนะเดี๋ยวทำไมโดนนั่นนั่งนี่แกมันมีอะไรเออโอ้ยเกียร์อะเขาไม่เก่งสักหนึ่งนิดเลยไม่ได้เก่งเลยไม่ต้องเอาลองชนะด้วยค่อยขึ้นมาจะแบบต่อให้เมื่อกี้ไม่ต้องใจเย็นยี่ห้อความสุขเอาปกติอย่างนี้ใช่ไหมนี่มึงกลับมาแล้วThank you.